สวัสดีค่ะห่างหายจากการทำเรียกชันศิลปินที่เราชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะคะก็คือแม่ตินะคริสนากิโลล่าสำหรับโชว์นี้ที่เราจะทำเรียกชันกันเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กที่อยู่ในเรื่อง Blisk ชื่อเพลงว่า X Place เป็นเพลงที่เขาปล่อยตัดเป็นซิงเกิลเลยในยุคนั้นเนาะแล้วก็ได้มีการครีเอทโชว์หลายๆงานแล้วงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งของ American Music Award นะคะที่เขามาขึ้นโชว์เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าExpress เป็นยังไงเป็นยังไงฉันไม่เคยดูฉันก็จะมีความตื่นเต้นเธอก็ต้องตื่นเต้นแหละเพราะว่าเธอตกใจเสียงเขาและคำรามใช่ฉันชอบฉันสะใจป่ะเปิดฟังนะก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะใช่เซ็กซี่ The Lake เลิศมากทำเหมือนอยู่ในร้านอะเนาะแบบห้องแต่งตัวฉันว่าที่เอ็ดโชว์ดีนะขอบต่างๆ Excuse P-R-E-S-S Love เด็กดีอ่ะทั้งร้องทั้งเต้นน่ะเนาะเหมือนทะเลาะกับช่างทำผมอยู่นะจริงโอ้โหเสียงไม่เคยตกจริง It's perfect ใช่ไหมสาวละมุนอยู่นะละมุนอันนี้ดีมากเท่เราว่าโชว์เขาเท่เนาะเท่โชว์มีพลังมากเลยอ่ะแดนเซอร์ด้วยอ่ะแล้วนางก็เต้นด้วยไงเพอร์ฟอร์มดีมากมันอะคือถ้าอยู่ในฮอล์น่าจะมันมากเหรอต้องเต้นเหรออะว้าวเขาเต้นดีเนาะใช่เขาคนละกันดีลายเขาสวยจริงๆแล้วอะเราว่าหุ่นเขาแบบนี้กำลังดีอะว้าวแต่ตัวเล็กสุดเลยนะต้องเหนื่อยมากแน่ๆทั้งร้องทั้งเต้นนะแม่พลังหญิงอะนะเพื่อนหญิงพลังหญิงโชว์ดีมากจริงโอ้โหว้าวไปเป็นงาตื่นเลยไหมตอนแรกง่วงตื่นเลยไหมอันนี้เป็นอเม
Academy Music Award ปี2010นะคะเขาเป็นหนึ่งใน Actress Performance ในวันนั้นซึ่ง Burlesque ฉันชอบมากเลยอ่ะคือเพลงนี้ฉันไม่ค่อยได้ฟังบ่อยแต่ว่าเคยได้ฟังตอนในหนังเคยดูหนังแล้วแต่ไม่นานมากด้วยไงเพราะว่าแกแนะนำให้ฉันดูเราชอบอ่ะเราเพิ่งเคยเห็นเขาโชว์บนเวทีอ่ะครั้งแรกคืออันนี้โอ้ยสุดมากแล้วเราเป็นคนชอบเสียงเขาอยู่แล้วใช่ป่ะชอบฟังเขาคำรามอ่ะเนาะคือเขาเป็นคนที่กัดเสียงตลอดอ่ะในหลายๆคำแล้วเราชอบดีนโฮอย่างเงี้ยโฮอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำไม่ได้ซึ่งรู้สึกว่าแบบมันเป็นเสน่ห์มากๆเลยของเขาอ่ะแล้วเราเหมือนแบบมันใช้พลังเยอะนะเว้ยใช่ถ้าเราพูดกันตรงๆอ่ะแค่จะพูดกับผมดีนอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วเราเนี่ยหลายคำแบบทั้งเพลงเราเต้นด้วยเราทั้งเพลงอ่ะเสียงไม่ตกเลยเราเต้นก็คือเป๊ะเต้นดีทั้งเพลงลายเขาดีนะเหมือนเป็นคนนึงเป็นศิลปินคนนึงที่เก็บลายดีฉันเลยงงว่าจะไปทางไหนดีอ่ะระหว่างเป็นดีว่าไปเลยกับมาเป็นสายป๊อปแดนเต้นเอาไม้แม่เอาสองอย่างนางคุมนะคุมแล้วจริงๆอะตัวเล็กสุดในบรรดาแดนเซอร์นะหมายถึงว่าตัวแบบตัวไม่เท่าคนอื่นเลยคนอื่นเขาสูงกันมากเลยอันนี้ตัวเท่าแบบ Britney Spears อะ155 เซนติเมตรแต่ว่าเราว่าหุ่นประมาณนี้คือจริงๆก็มีความอวบแหละสำหรับตรงนี้เนาะแต่ว่าเราว่าเขายังแบบลายเขายังสวยเขายังผิวไงนึกออกป่ะเขาเก็บลายได้ดีแล้วก็ท่าเต้นรายการครีเอทโชว์ต่างๆมันมีพ็อปให้เรารู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมันจะมีการเหมือนโชว์ที่เป็นแบบเป็นพ็อปที่มาจากบาร์จริงๆอ่ะบาร์เบอร์เลสก์อ่ะใช่แบบเป็นห้องแต่งตัวเนาะหลังเวทีชอบนะเปิดมาด้วยแบบฉากนั้นอ่ะเราเพลงเนี้ยมันมีหลายมิติมากเพราะว่ามันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นอินโทร It's a cold crazy world Nothing outside อย่างเงี้ยแล้วพอมันขึ้นแบบEXPRESS ดูเป็นเพลงป๊อปแต่พอขึ้นมาบีนโฮอย่างเงี้ยคือออกมาเป็นดีว่าอย่างคือแบบกูปรับอารมณ์ไม่ทันไอ้ท่อน EXPRESS โอเคเนาะเก๋จริงเท่มากเก๋มากไอ้ท่อนเบรกแดนซ์อะที่แบบว่ามาเต้นกับแดนเซอร์ข้างหน้าก็เต้นลืมนะลืมว่ากูเป็นดีว่าแต่ดีว่าเต้นได้ก็เปียนเซ่ไงเปียนเซ่ก็เต้นได้แต่มันน้อยคนนะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะมันน้อยที่แบบจะร้องได้เท่านี้เต้นทั้งร้องทั้งเต้นแบบเพอร์เฟคฉันเหนื่อยอ่ะก็มีคริสติน่าเนาะบียอนเซ่เนาะฉันว่าแม่ตีตอนนี้ไม่ไหวละ ฉันว่าตอนนี้ก็คงไม่ไหวแต่ว่าในวันนั้นอ่ะมันดีเนาะมันปริ่มอ่ะมันดูแล้วมันแบบนักร้องสากลที่เป็นระดับโลกอ่ะเขาใส่หมดเนื้อหมดตัวแบบนี้แหละแล้วเขาเต็มที่กับโชว์มากเลยอ่ะคือไม่ใช่แค่โชว์นี้ทุกๆโชว์ที่เคยดูมาก็คือแบบใส่เต็มจริงๆเราว่าพริซิน่ากริเอล่าเป็นคนนึงที่เรารู้สึกชื่นชอบเขาด้วยความที่เหมือนเขาอะดูแลเส้นเสียงตัวเองมาดีมากๆด้วยนะเพราะว่าณยุคนี้เขาก็ยังเสียงดีมากๆแบบไม่ตกอะแล้วเพลงนางร้องยากทุกเพลงใช่มีเพลงไหนง่ายบ้างอะไม่มีมีเพลงแรกเลยอะในชีวิตเขาอะจินี่อินเดอะบัตเทิลเพลงง่ายสุดต้องนั้นก็จริงง่ายสุดน้องนันก็คือร้องเป็นเสืออยู่น้องนันก็แบบอาจจะแบบจิกขิงหน่อยน้ำขิงน้ำขิงต้องเข้าแล้ววะสปอนเซอร์น้ำขิงต้องเข้าอ่ะแม่รู้จักน้ำขิงเจ้าทีอะไรเจ้าทีต้องเข้าแล้วอ่ะเจ็บคอแทนแต่ว่าเสียงเขาเป็นอย่างนี้แล้วมันมีเอกลักษณ์คือเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสียงคริสตินากิลล่าตรงที่ว่าเขาเป็นผู้หญิงผิวขาวที่เสียงเป็นคนผิวดำมันน้อยคนมากแบบมากจริงอะอย่างสมมติว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เราฟังแคปเสียงอะเราก็จะเข้าใจว่าเขาเป็นเหมือนแบบวินนี่ฮูสตันหรือเป็นแบบเจนนิเฟอร์ฮัดสันอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขามีเลนส์ที่ไปทางนั้นแล้วก็สำเนียงด้วยการออกเสียงต่างๆคือมีความแบบไปทางผิวสีนิดนึงน้อยอ่ะน้อยคนก็เลยแบบชื่นชอบเนาะโชว์นี้ก็เป็นโชว์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเดคือไม่รู้จะชมคำไหนก็ต้องบอกว่าเดมากใช่ก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับเอ็กซ์เพรสเบอร์เลสของคริสติน่ากิเลล่านะคะในเวที American Music Award ปี2004นะคะลองมาคอมเมนต์กันว่าดูแล้วรู้สึกยังไงคิดถึงไหมหรือว่าอยากมาแนะนำโชว์ไหนของแม่ตีอะไรเงี้ยก็มาเมนใต้วิดีโอได้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุ
ณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ